อันแน่เอาละตอนนี้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำบ้างก็อยากจะคุยทำให้ฟังต่อจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่แนะนำเรื่องสื่อไปแล้วดูบรรยากาศสวยๆบริเวณท่าน้ำตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้วิทย์น้ำเล่นได้สบายมากนี่จริงๆด้วยเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนี่ของจริงเลยโอ้สง่างามมากนะครับผมอยากบอกท่านผู้เจริญว่าชาวโลกที่ไปสนใจธรรมะเนี่ยนะครับทำผิดกรรมบท10กันค่อนข้างมากอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าพ่อชอบไปเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเพ้อเจ้อเหลวไหลเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นบางทีก็ไปหลงตัวเองเกิดความหงุดหงิดง่ายก็คิดว่าตัวเราเนี่ยชาวโลกเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ปฏิบัติมันยังเกิดมานะขึ้นมาแล้วดังนั้นพวกนี้เวลาหงุดหงิดเนี่ยก็จะโกรธง่ายสังเกตนะครับว่าที่ตอนที่ยังไม่ไปปฏิบัติอะไรเนี่ยมันก็ธรรมดาอยู่แต่พอปฏิบัติไปเนี่ยหงุดหงิดตลอดเวลาเจออะไรเนี่ยมันไม่ให้ถูกอารมณ์ถูกใจตลอดเวลาเลยก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเอาก็นางคุณรุ่นมาก็เอานอนตั้งหน่อยก็ไม่ขี้เหร่นะผมว่าตรงนี้มันก็ดูแปลกๆดีอยากนอนเล่นมาดูไม่ขี้เหร่ดูผมเนี่ยต้องระวังเรื่องกรรมบท10ให้เยอะด้วยนะมันปรุงแต่งไปกี่เรื่องรู้ไหมครับผมนะถ้าไม่ชอบก็เลิกดูไปเลยผมไม่มีอะไรสอนคุณหรอกแค่ยิ้มภาษาพูดอยากหาอะไรถ่ายทำคลิปให้ดูสนุกๆนะครับนี่ก็ยืนกันบ้างก็ได้ก็อยากบอกว่าชาวโลกที่ไปปฏิบัติเนี่ยก็บางทีหงุดหงิดง่ายมักขี้โกรธจะมองอะไรรอบๆข้างเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมไปหมดเลยนะครับโอ้ต้นไม้ไหวอยากบอกว่าการปฏิบัตินั้นอย่าไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมยิ้มจีจีทีไว้ดีที่สุดเข้าใจไหมครับแต่คนบนโลกเนี่ยชอบเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมมีมานะมากรู้ไหมการยกมือไหว้เนี่ยมันลดมานะมันเป็นการรักษาอารมณ์จิตรักษาอารมณ์ให้ผ่องใสนะเจอของขุ่นมันก็ใสขึ้นดีขึ้นอย่างนี้แหละครับผมไม่ต้องกลัวไปรักษาใจว่ามันจะหลงลืมตายเรามักได้ยินคำสอนชาวโลกว่าก่อนตายให้พยายามรักษาจิตใจให้ผ่องใสเราไม่มีทางรู้วันตายได้ว่าเราจะตายเวลาไหนแล้วการรักษาจิตใจผ่องใสเหรอตัวเองรู้นะครับตัวเองก็ไม่รู้เราก็จิตใจผ่องใสมีหน้าตาเป็นอย่างไรก็ได้แต่คิดนึกกันไปเรื่อยว่าผ่องใสน่าจะเป็นมันใสเหมือนแก้วหรือเปล่าใสมันดวงอาทิตย์หรือเปล่าก็คิดกันไปเรื่อยๆผมอยากกราบเรียนท่านผู้เจริญแบบนี้นะครับว่าอารมณ์ผ่องใสต้องเสพคุณให้เคยก็คือยิ้มจีจีซิดซิดนี่แหละครับคือปัญญาสูงสุดทำบุญด้วยปัญญาก็คือตัวนี้เช่นกันดังนั้นเนี่ยจะไปรอคิดว่าเดี๋ยวใกล้ๆจะตายแล้วค่อยรักษาใจให้คิดแต่คิดดีๆพูดดีทำดีมันเอาไม่ทันหรอกครับเวลาจะตายเนี่ยมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายมาบอกเราตรงนี้ก็มีเรือให้ดูมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายมาบอกเราว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนนะครับอันนี้ขอพูดตามตำรานิดนึงตามตำราท่านกล่าวว่าบุคคลที่จะรู้วันเวลาตายได้บุคคลผู้นั้นจะต้องคล่องในอาณาปานสติครับต้องคล่องในอาณาปานสติอย่างน้อยต้องทรงฌาน4นะครับท่านผู้เจริญเหรอครับทรงฌาน4กันหมดแล้วใช่มั้ยครับท่านผู้เจริญทรงฌาน4กันหมดแล้วใช่ครับทรงกันหมดแล้วใช่มั้ยครับนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าไปมัวไปคิดเอาว่าเดี๋ยวใกล้ๆตายค่อยคิดถึงคุณงามความดีคิดถึงบุญที่ไปทําเอาไว้แล้วมันส่งผลให้เราไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าก็ผมไม่ว่าอะไรครับผมก็ยิ้มกิ๊ดๆๆเหมือนเดิมนะครับท่านผู้เจริญครับตัวเองเขาไม่ว่าอะไรตัวเองหรอกนะถ้าตัวเองจะเชื่ออย่างนั้นแต่เขาขอบอกตัวเองอย่างนี้นะว่าต้องเสพคุณให้เคยนะตัวเองนะก็คือท่านจะต้องยิ้มจีจีติดติดเสพคุณไปเรื่อยใช้เวลาผมบอกเลยจริงๆไม่เกิน7วันเห็นผลมันจะผ่องใสไปทีน้อยทีน้อยวันหนึ่งเนี่ยถึงมรณะการมาเยี่ยมเยียนมันใกล้ถึงความตายสมมุตินะตรงนั้นแหละครับผมเสพคุณมาปุ๊บไม่ต้องไปรักษาอารมณ์ใจผ่องใสอารมณ์จิตใจผ่องใสนี่ไม่ใช่เรื่องรักษานะครับคือมันต้องเป็นเองโดยธรรมชาติไปรักษาอะไรไม่ได้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องการไปรักษานะครับแล้วมันไปสร้างให้มันเกิดขึ้นมาแบบเฉียบพลันทันใดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องนั้นการมีปัญญาคือการรู้อารมณ์นะตอนนี้ค่อยวนมานี้นะครับผมก็อยากย้ายมาตรงบันไดที่เดิมนะครับก็อยากจะบอกท่านว่าเอาละตรงนี้มันยืนแล้วเมื่อยขอนั่งคุยต่อที่ท่าน้ำนี่มันเย็นๆดีขอนั่งพึ่งท่าน้ำดีกว่าผมอยากบอกท่านแบบนี้ครับว่าเขาก็จะย่อตัวลงนะครับอยากบอกท่านว่าอย่างนี้ครับขอพูดก่อนจบจากฉากตรงนี้นะครับว่า
จะต้องเสพคุณนะครับยิ้มจิตจิตทิศทิศอยู่เสมอจะได้เกิดความผ่องใสในจิตใจไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรหรอกดูคลิปผมนะครับฟังเยอะๆแค่นี้เองครับไม่มีหลักการอะไรตามตำราสมมติให้ไปปฏิบัติทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นผลเองนี่คือการปฏิบัติแบบรัดสั้นตัดตรงแค่นี้เองเมื่อทำไปเรื่อยเดือน2เดือน3เดือนเกิดมันใกล้ถึงเวลาจะตายปุ๊บไม่ต้องไปตามดูตามรู้กำหนดอะไรทั้งสิ้นครับท่านผู้เจริญครับมันจะเป็นเองจะจากไปแบบสงบส่วนมันจะไปตรงไหนนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปจัดสรรว่าจะไปอยู่สวรรค์ตรงจุดนั้นจุดนี้มันเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นเรื่องจินตายานนึกคิดเอาเองนะครับท่านกับผมเนี่ยไม่ขัดขวางของท่านหรอกครับผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าพูดให้เชื่อจงใช้ปัญญาในการฟังในการนึกคิดพิจารณาด้วยผมไม่ได้มีอะไรมาพูดให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่อบอกแล้วว่าเข้าใจแล้วก็แล้วกันไปท่านไม่ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธอะไรด้วยเข้าใจแล้วก็แล้วกันไปแต่ที่พูดได้อยากบอกว่ายิ้มจีจีทิศนี่มีคุณประโยชน์ที่สุดเป็นการรักษาอารมณ์จิตใจให้ผ่องใสนี่แหละครับคือการทำบุญด้วยปัญญานะครับทำบุญด้วยปัญญาตายไปไม่ตกนรกแค่นี้เองจำเป็นต้องพูดภาษาง่ายๆแบบอย่างนี้นะครับแบบเรื่องง่ายๆดังนั้นทุกวันนี้ชาวโลกจะเครียดกันมากเพราะกลัวตายแล้วไปตกนรกจึงพยายามนึกจินตนาการว่าเดี๋ยวทำบุญเยอะเสียทรัพย์สินมากมายเพราะบุญแห่งปัญญานั้นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีแต่เพียงความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตจากการพิจารณาอยู่เนืองๆแบบที่ท่านเคยเสพคุณอะไรมาพิจารณาไปเรื่อยแบบนั้นละแล้วก็ทำอย่างนี้เยอะหน่อยยิ้มจีจีจีแค่นี้แหละครับผมทำบ่อยๆตรงนี้แหละเหมือนการรักษาอารมณ์จิตใจให้ผ่องใสน้ำขุ่นๆมันจะใสขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีมีแต่ได้ไม่มีเสียมองโลกในแง่ดีระวังนะครับอย่าผิดกรรมบท10นะครับอย่าไปสนใจเข้าไปคุยแสดงความคิดเห็นอะไรต่ออะไรเลยไม่เกิดประโยชน์หรอกนะครับพูดไปมันก็เหมือนเรื่องเพ้อเจ้ออย่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรเลยต่างคนต่างอยู่ด้วยความสงบรักกันดีกว่าคิดว่าพูดมาทั้งหมดนี้ก็คงพอจะเข้าใจนะครับว่ายิ้มจีจีซีซีนั่นดีที่สุดนี่คือการทำบุญด้วยปัญญาตายไปไม่ตกนรกคิดว่าพูดมาทั้งหมดนี้คงพอเข้าใจบ้างนะครับเอาละครับผมขอหยุดที่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพบกันในตอนต่อไปนะครับ